คิดดูคิดดูโอ้มีอึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างอะไรอึ่งอ่างนี่ไงนี่อึ่งอ่างนี่ไงโอ้โหนี่นี่นี่ฮะโอ้เกือบเหยียบเกือบเหยียบเกือบเหยียบนี่อันใหญ่เลยนี่ฮะอันใหญ่อะไรฮะเห็ดเหลืองครับฮะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนะผมเห็ดอะไรนะเห็ดเหลืองฮะเห็ดเหลืองกินได้กินได้ไหมนี่ถ้ากินได้ก็คือตายอย่างเดียวผมฮะคือตายอย่างเดียวเขาเรียกอะไรเห็ดเหลืองครับเห็ดเหลืองสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่ FC Thailand ครับวันนี้เรามาเก็บเห็ดนะครับดูทีมงานครับทีมงานเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูเห็ดเลยนะครับวันนี้มีใครมาบ้างกำลังจะหาเห็ดอยู่นะครับผมไอ้มา4คนครับผมไอ้มา4คน1 2 3 4มาหาเห็ดครับไอ้มา4คนมาหาเห็ดครับผมไปดูเห็ดกันเลยตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูป่าตรงนี้นะครับจะเขี่ยให้ดูนะครับเห็ดอะไรเนี่ยใช่เห็ดตับเต่าหรือเปล่าเหมือนกันเลยแต่ทำไมมันเล็กๆอย่างเงี้ยหรือเป็นตัวอ่อนอยู่นี่ฮะหุยหุยเนี่ยหุยหุยกำลังมีเชื้อครับข้างล่างนั่นน่ะเห็นเชื้อไหมฮะตัวนี้ฮะเชื้อที่เป็นเชื้อหูหูยังใช่น้อยแล้วเนี่ยหูยังแกะยังเจอฮะหูหูเดี๋ยวดูข้างในเขาโอ้นี่ฮะโอ้โอ้เนี่ยกำลังออกเลยเนี่ยกำลังออกเลยเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับโอ้ยเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยท่านผู้ชมโอ้ยดูครับโอ้โอ้เยอะมากโอ้ดูนะนู่นนะโอ้โอ้ยหนึ่งเชื้อเต็มเลยนะฮะโอ้ยนี่ก็มีเล็กๆครับทางนี้ก็มีเล็กๆโอ้ยทำยังไงเนี่ย เยอะเกินปิดไว้ก่อนปิดไว้เดี๋ยวคนไม่เห็นฮะอะไรนะสิบกระดกมันใช่เหรอเนี่ย10กว่าดอกครับท่านผู้ชมน้องเบียร์บอกว่าเจอ10กว่าดอกเลยฮะเห็ดครับผมน้องเบียร์ตรงนี้ยังไม่รวมใช่ไหมลูกอะไรไปกันทั้งนู้นอ่ะเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเอาไว้เก็บลูกค่อยเคลียร์ลูกเขาเขียนนะเก็บเลยลูกเออเก็บมาให้น้องเจี๊ยดยังเก็บมาลูกเฮ้ยเก็บมา
ค่อยเปิดฮะค่อยเปิดฮะมุนไหมด้วยข้างในนู่นเหรอใช่ป่ะฮะเอ้าไหนเดี๋ยวจะหักลูกค่อยๆเปิดตรงนู้นไหมข้างหลังน่ะไม่ใช่หรอคิดดูดิโอ้ท่านผู้ชมเห็ดตับเต่าครับหรือว่าบ้านผมเรียกเห็ดเพิงครับผมเห็ดเพิงนี่อีกครับดูไรเป็นคนนี้ลาคนมาหาเขาหาไม่เจอเขาไม่เขาหารีบไงเพราะว่าเขาคนเย็นเขารีบถ้าเขาไม่เห็นโผล่ขึ้นมาเขาเรียกอะไรลอยขึ้นมาแบบสูงๆอ่ะเขาจะมองมันผ่านนะครับพอเขาจะมองมันผ่านเขาก็ตะลืดครับเขาก็จะตะลืดคิดดูโอ้โหนี่อึ่งอ่างด้วยอึ่งอ่างอะไรอึ่งอ่างนี่ไงนี่อึ่งอ่างนี่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 ฮะโอ้เกือบเหยียบนี่อันใหญ่เลยนี่ฮะอันใหญ่อะไรฮะเห็ดเหลืองครับฮะเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนะครับผมเห็ดอะไรนะเห็ดเหลืองฮะเห็ดเหลืองกินได้ไหมนี่ถ้ากินได้ก็คือตายเดียวผมฮะคือตายเดียวเขาเรียกอะไรเห็ดเหลืองครับเห็ดเหลืองโอ้ลูกชายคอยมันมีอารมณ์ขันด้วยนะนี่มันจะเก็บอันนี้ครับฮะจะเก็บอันจะเก็บเห็ดเหลืองไปให้พ่อกินเอาเก็บมาลูกเยอะโอ้ยเนาะมันพี่น้องมันข้างในอ่ะมีเหมือนกันนะมีค่อยๆหานั่นไงนั่นไงนั่นอ่ะนั่นอ่ะสองดอกหนึ่งหรือสองดอกไอ้ติดมือเองอยู่นั่นอ่ะดอกเล็กอ่ะปล่อยไว้เลยโดนปล่อยไว้หัวขาดปล่อยไว้ก่อนค่อยๆเคลียร์ลูกโอ้ยหาทั้งวันเลยเนี่ยไม่อยากกลับบ้านหรอกยิ่งหายิ่งมันนะถ้าได้นี่ยิ่งหาเลยฮะยิ่งหาต่อแบบยิ่งอะยิ่งได้ยิ่งมันไหนโอ้โหมาต่อมาดิมันมีอันเน่าด้วยฮะเน่าคืออะไรวันแล้วยั่วเยื้อเลยแสดงว่าเขามีรอยคนเข้ามาก่อนเรานะฮะฮะขุดมันครับผมขุดมันโอ้เหยียบเห็ดซะเนาะคอยเห็ดครับเห็ดเนี่ยงามๆเลยครับงามๆเลยเหยียบต้องเวียเกือบเหยียบมาเกือบเหยียบแล้วนะอุ้ยหมานมันไหลออกมันเห็ดสุดๆเลยนะครับเห็ดสุดๆครับเห็ดสุดเอ้าไหนแต่เห็นมั้ยลูกฮะไหนได้คนอุ้ยไปแอบเกิดอยู่ตรงนี้เองเนาะฮะอุ้ยอ่อนซ่อนเด้พี่น้องเอ้ยตาสะอ่อนเนาะมาเด้อจ้ามาเก็บเห็ดน้ํากันจ้าฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของบ้านพลายลูกอมโอเล่นะฮะช่วงฤดูฝนตกดูเห็ดออกอย่างนี้เราก็จะพาครอบครัวและลูกของเรามาเก็บเห็ดกันนะครับโดยงามโชคก็มาเที่ยวป่าด้วยนะครับตอนนี้ให้พี่เลี้ยงน้องเซียนะครับเป็นคนดูแลอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามาดูแลครับวิ่งเหยียบเมื่อกี้วิ่งเหยียบป่าเห็ดราบหมดเลยครับผม
เดี๋ยวเห็ดจะเละก่อนนะฮะเราต้องให้เขาไปคุมไว้ฮะมันมันครับมันมันมันครับมันใส่งามๆเลยครับมันค่อยๆหานะดูโซดูท่าไปแล้วมันแอบขึ้นอยู่นี่แหละเนี่ยถ้าเรารีบเราจะเดินตะเลิดไปเลยเห็นไหมเกียค่อยๆค่อยๆค่อยหาหาไปเรื่อยเหมือนกันกับใบไม้น้องเสียวว่ามันเหมือนกันกับใบไม้นะฮะก็คล้ายๆกันกับใบไม้เนาะสีเหมือนกันเลยกลมกลืนครับผมกลมกลืนมากๆเลยโอ้ยเราเอาไปทำกับข้าวเนี่ยอร่อยครับเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปแกงส้มเอาไปแกงกะทิเอาไปนึ่งเอาไปทอดนี่ครับกรุบๆเลยครับกำลังกรุบๆกรุบๆกรอบๆครับผมเตรียมคำในตะกร้าดีแล้วทอกเหรอหูเนี่ยรอยเน่าสิมาดูสิเนี่ยไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เล็กขนาดไหนล่ะโอ้มันไม่โอ้ทำไมเน่าอย่างนี้โหยท่านผู้ชมมันโดนอันนี้ฮะมันโดนหอยทากนี่นี่รอยหอยทากครับนี่นี่เนี่ยรอยหอยทากหอยทากจะมากินฮะโอ้ถึงว่าดินี่ฮะตัวเนี้ยเป็นเชื้ออย่างดีเลยนะครับเชื้อเห็ดนะครับผมเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาไปทำเป็นเชื้อนะฮะเราจะไปหมักเป็นเชื้อเห็ดเขาจะไปปลูกขายต่อนะครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเชื้อมันจะเละๆอย่างนี้นะเล็กขนาดไหนฮะฮะแบบมันกินมันพอคำหนึ่งไหมถ้าพอคำหนึ่งเอาเลยเราไม่ได้มาหาทุกวันเดี๋ยวคนเข้ามาก่อนเอาเลยนั่นแหละพอกินแล้วเยอะไหมล่ะกำลังเกิดอ่ะเอาดิเก็บสิฮะเก็บสิถ่ายไม่ทันแล้วคนถ่ายหลายโฟดไปดองเห็ดหลายโฟดเห็ดถ่ายไม่ทันแล้วเก็บออกมาก้มๆเงยๆนะครับดูดีทางโน้นนะเวียดีอะไรอีกไปอีกใต้ต้นไม้เก็บว่าเออชาวบ้านเขามาก่อนเรานะครับเขาไม่ได้ครับผมเขาเดินตะลืดครับฮะใหญ่ไหมเขาไม่ก่อยเอออันนี้ก็เอาเลยนี่ก็เอาเลยกำลังอร่อยลุงเลยกรุบ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 นี่ถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันคนอื่นเขาก็มาเอาถ้าเขาไม่มาเอามันก็เน่าไปเป็นเห็ดธรรมชาติเลยนะครับผมเห็ดสดๆจากโอ้ยท่านผู้ชมดูเด็กๆ เขาเดินนี่ฮะมันเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเขาเดินตะลืดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันมองไม่เห็นเลยนะครับนะท่านผู้ชมมองถ้าเรามองไม่มองดีๆเนี่ย
โอ้ยเนี่ยนี่โอ้สุดๆเลยนะครับเนี่ยดูสิคีดูดีลูกดูดีมันแอบเกิดอยู่นี่เลยที่เราเดินเหยียบด้วยซ้ำไปฮะว่าแล้วไงเออดูใกล้โอ้นั่นอีกแล้วบางทีเราเนี่ยแอบเหยียบด้วยซ้ำไปมองไม่เห็นไงขโมยดีเอาเลยนะถอยเทียนเลยถอยเทียนเลยนี่ถอยเทียนใส่นี่ก็ได้เนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยฮะเออใส่เสื้อดิแล้วก็ไปใส่ตะกร้าเอ็ดเท่าจุ๊เอ็ดเท่าจุ๊เอ็ดเท่าจุ๊เท่าไหร่ไปกินอะไรกันเนี่ยโอ้มาแป๊บเดียวครับผมมาแป๊บเดียวนี่ฮะช่วงนี้เห็ดชุมครับโอ้โหโอ้สวยๆเลยเออเล่นเนี่ยเราเดี๋ยวเราไปหาต่อกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกด Subscribe ให้เรา YouTube Ole FC Thailand ครับ1ไลค์1แชร์1กำลังใจครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ